หมอคะฟันหย่อนไม่หย่อนดูยังไงคะดู E-line สิเนี่ยกำลังสอนคนไข้ดูอยู่เลยเส้น E-line หรือเรียกเต็มๆว่า Aesthetic line อันนี้เดี๋ยวหมอใช้ไหมขัดฟันดูนะครับอย่าลืมนะครับปลายจมูกถึงปลายคางนะครับผู้ช่วยหมอเคยจัดฟันมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าริมฝีปากล่างเนี่ยแตะกับเส้นนี้พอดีใบหน้าเขาเนี่ยความยื่นเนี่ยไม่มีสำหรับสาเหตุนะครับที่เรามีฟันยื่นฟันหย่อนเนี่ยอย่างเช่นการมีกระดูกขาไกลบนหรือกระดูกตรงนี้นะครับมันยื่นออกไปเยอะๆหรือบางคนนะครับฟันไม่ยื่นแต่ว่าริมฝีปากมันมีวอลลุ่มมันมีความอวบอิ่มมากทันตแพทย์จัดฟันนะครับก็จะใช้เส้น E-line เนี้ยช่วยวางแผนการรักษาสำหรับคนที่มีการถอนฟันเพื่อแก้ปัญหาฟันยื่นเนี่ยตรงหน้าเนี่ยมันก็มักจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับหน้ามันจะดูเรียวขึ้นดูจมูกมันโด่งขึ้น wow. มันก็เป็นผลมาจากการที่ว่าเราถอยฟันแล้วก็ริมฝีปากเนี่ยเข้าไปอยู่หลังเส้น E-line นี้นั่นเองหรือถ้าให้ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับมาปรึกษากับหมอได้นะครับที่ดูแลทันตกรรมหนองแขมเมเจอร์นิดนนทบุรีสนามบินน้ำปรึกษาฟรี